สวัสดีทุกคนผมก็จะมาแนะนำการเปลี่ยนคูปองจาก 2,248 เป็น 10,000 คูปองดังชื่อคลิปครับแน่นอนครับทุกคนมันเป็นวิธีที่ไม่ใช่ว่าใครจะทำได้ครับซึ่งคนที่จะทำได้นั้นต้องเป็นผมเท่านั้นก็ทุกคนสามารถทำตามได้ครับคลิปนี้คือเป็นความลับนะห้ามไปบอกใครเด็ดขาดซึ่งมันเป็นวิธีที่ผมรู้แค่คนเดียวคนอื่นห้ามรู้เด็ดขาดนะครับเราจะรู้กันเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นวิธีนี้เป็นวิธีการเพิ่มคูปองง่ายๆครับทุกคนจะมีคูปองเอาไปใช้อย่างไม่จำกัดทุกคนเห็นกิจกรรมสุลาต่านตรงนั้นไหมครับด้านในเนี่ยคุณเห็นอะไรตรงนี้ไหมเนี่ยนะครับอันนี้คือกองสมบัติสุลาต่านครับน่าเราจะได้ 10,000 คูปองนั่นเองซึ่งมันเขียนว่าจำกัดไว้5รางวัลเท่านั้นคืออันนี้คือผมกะเหมาเลยนะคลิปนี้ก็คือกะจะเปลี่ยน 2,000 คูปองเนี่ยเป็น 50,000 คูปองกันเลยทีเดียวนะครับคือไอ้คำว่าจำกัด5รางวัลเท่านั้นนี้ผมไม่รู้ว่ามันจำกัด5อันทั้งเซิร์ฟเวอร์หรือ5อันต่อ ID นะครับแต่ถ้าจะให้ผมเดาเนี่ยผมคิดว่าทั้งเซิร์ฟนะ5รางวัลทั้งเซิร์ฟนะครับและไอ้หีบพันนึงเนี่ยมันจำกัด25ผมว่ามันทั้งเซิร์ฟเปล่าวะผมว่ามันทั้งเซิร์ฟไม่ทั้งเซิร์ฟผมไม่สนใจนะครับผมเหมาอันนี้อันละ10,000 5อันก็ 50,000 อันละ 1,025 อันก็ 25,000 75,000 นี้ย่าตะรีบันเหมาครับอ่ะเราไม่ต้องพูดภาพมาเพียงเท่านี้คูปองแค่นี้มันไม่พอใช้เราอยู่แล้วดังนั้นเราจะต้องเอามาเปลี่ยนครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนนะครับแต่ถ้าดูคลิปผมก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับทำตามได้เลยนะทำตามได้เลยสูตรนะครับอันนี้มันเป็นบั๊กของเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะว่ามันเพิ่งอัพมาเมื่อกี้เลยนะครับและ GM เนี่ยเขายังไม่รู้ว่ามันเกิดบั๊กขึ้นนะครับบั๊กที่ว่าแบบมันจะได้คูปองนะครับนั่นก็คือทุกคนเนี่ยต้องทำตามผมเลยนะอันนี้ผมก็ไปดูฝรั่งอีกทีนึงนะครับก็คือรูดให้ได้100กลับมาที่50นะครับขึ้นกับ100กลับมาที่50นะครับทำแบบนี้ 10,000 ครั้งครับ 10,000 ครั้งนะทำตามเดี๋ยวผมทำก่อนนะครับโอเคครับทุกคนครับก็ครบ 10,000 ครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้เวลาในการกดไปนานอยู่พอสมควรนะซึ่งทุกคนก็สามารถทำตามได้นะครับพอครบ 10,000 ครั้งเนี่ยทุกคนก็รูดกลับมาที่49ครับแล้วจากนั้นกดซื้อไปเลยครับและเราก็จะได้คูปองวันใช่สูตรนี้น่าจะผิดพลาดผมจำได้ว่าเราต้องซื้อ59ครับไม่ใช่49 49นั้นผมจำเลขผิด What? ก็เอาใหม่ทุกคนต้องซื้อ59นะครับ59 ผมที่ผมจำได้มัน59ไม่หรอผมดูสูตรแป๊บนึงอ๋อ99ทุกคนคือสูตรที่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็คือ99ใช่90ผมว่าสูตรนี้มันน่าจะใช้ได้นะที่ผมดูฝรั่งนี่คือมันไปออกตอนสุดท้ายนะครับแบบออกสุดท้ายแบบรวดเลยแบบ5อันกับ10 25อันรวดเลยนะครับก็คือเนี่ยคูปองก้อนถุงของเราแล้วนะครับหมดคูปองรอบนี้เราก็อวสานอาหารเย็นแล้วนะก็หวังว่าจะได้ต่อยอดกันครับนะโอเคไปก็ใครอยากทำตามก็ทำตามนะทำตามก็ไม่มีคูปองใช้แค่นั้นแหละไม่เหลือเกี้ยงคังผมไปดีกว่าครับนอนละ